ัสดีนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาคุยต่อนะคะเพื่อนว่าน้องบีทำอะไรนะคะเพื่อนมีเป็นพี่ถามแบบน้องบีทำอะไรพูดให้เคลียร์สิพูดให้เคลียร์สิก็จะบอกคือบอกไม่หมดนะคะเพื่อนบอกหมดบางทีเพื่อนก็ไม่เข้าใจบีหรอกเนาะบางคนก็ไม่รู้หรอกไม่เข้าใจนะว่าทำอะไรนะเพื่อนทีนี้แม่ค้าขายอะไรส้มตำหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรก็เป็นแม่ค้าหมดเราผลิตสินค้าขายคนเราคือแม่ค้านะเพื่อนเนาะทีเนี้ยมีเพื่อนบางคนเราไปพูดกับบอกเพื่อนก่อนมีเพื่อนหลายๆคนเนี่ยเพื่อนสนิทมีบางคนนะมีเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัวไปด้วยซ้ำไปคุณมีสิทธิ์เป็นแค่เพื่อนฉันคือเป็นเพื่อนบีจะมีเพื่อนหลายประเภทบีจะรู้นะมันบีไม่ได้ดีเป็นเพื่อนแต่เรารู้ว่าเพื่อนคนไหนเป็นยังไงมันจะมีเพื่อนฟังแค่นี้พูดไปแค่นั้นฟังเรื่องนี้พูดแบบนี้เราทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเขาไม่ยินดีด้วยมันมีเพื่อนแบบนี้ถามว่าเขาเป็นเพื่อนบีไหมเขาเป็นแต่เรื่องบางเรื่องบีเลือกที่จะพูดกับเพื่อนคนไหนนะนอกจากคนที่อยากรู้เรื่องของบีมาฟังเนี่ยเขาจะได้รู้นะสิ่งที่เขาไม่ได้รู้จากปากบีเขาก็จะได้รู้จากช่องบีนี่แหละนะเพื่อนใน YouTube บางทีได้รู้ได้เห็นงานบีหรืออะไรมากกว่าเพื่อนสนิทบีด้วยซ้ำไปเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวบีจะพูดต่อว่าน้องบีทำอะไรนะคะเพื่อนเนาะบีก็ทำเกี่ยวกับนำเข้านะเพื่อนนำเข้าพวกเคมีนะเม็ดพลาสติกจาก UAE เนาะเพื่อนเนาะที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ทุนเยอะนิดนึงนะเรานำเข้ามาทำอะไรเรานำเข้าเพื่อที่จะมาผลิตสินค้าของเราที่เมืองไทยเนาะเพื่อนแล้วก็ขายนะคะเพื่อนขายเนาะขายแบบนี้ค่ะใช่ทีนี้ทำไมบีถึงบางคนบอกมันมีคนสงสัยบีนะคะเพื่อนว่าเอ๊ะมันหมดตัวชิบหายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนถ้าบีใช้คำไม่สุภาพบีขอโทษเพื่อนเลยนะแบบทำไมใช้ชีวิตชิวๆจังคือบีบอกเขาบอกคนคือเราเจอปัญหาเนี่ยเราทุกข์นะเพื่อนบีทุกข์หนักนะแต่บีไม่ได้ขัดสนนะบีบอกคนว่าบีทุกข์แต่บีไม่ได้ขัดสนไม่ใช่ว่าบางไอ้คนที่มันทำบีอย่างเงี้ยเขาคิดว่ามันมีและมันหมดแค่นี้มันไม่ทุกทุกคนนะเพื่อนต่อให้มีมากมีน้อยเจอปัญหาเขาทุกเพราะคุณมาทำเขาเนาะเพื่อนเหมือนคนที่เขาสมน้ำหน้าบีเนี่ยเขาก็คิดว่าบีหมดขนาดนั้นอ่ะมันตายแน่ๆแหละมันไม่รอดหรอกเดี๋ยวมันฆ่าตัวตายเดี๋ยวมันไม่เกิดหรอกมันไม่มีวันมีชีวิตมันดีขึ้นหรอกเพราะมันหมดขนาดนี้แหละ0บาทน้ำเพื่อนเนาะซึ่งเขาสมน้ำหน้าบีบางทีบีก็รู้สึกเหมือนทำไมบีมาพูดวันนึงเขาจะมาฟังว่าบีทำอะไรนะบีรู้สึกเป็นผู้ชนะเหมือนกับรู้สึกสะใจแบบว่าเราหมดตัวแต่เราไม่ขัดสนนะเราหมดตัวแต่บีไม่เคยขัดสนนะบีบอกซะก่อนนะเรื่องบางเรื่องบีไม่จำเป็นต้องไปแสดงออกนะไปแสดงออกให้คนเห็นว่าบีมีอะไรมั่งบีพูดเป็นคนบางคนนะเพื่อนเนาะทีนี้บีทำสินค้าเนี่ยก็จะเกี่ยวกับกระดาษลูกฟูกอะไรเงี้ยนะเพื่อนฟิล์มพันพาเลตอะไรเงี้ยก็ทำหลายอย่างเนาะเวลาเรานำเข้าพวกนี้เรามาผลิตสินค้าถ้าเรามีมาชีนเนี่ยเราผลิตสินค้าอะไรก็ได้ถูกไหมเพื่อนเนาะมาชีนนี่มันก็แพงเดี๋ยวบีจะบอกเพื่อนว่าบีกระจายสินค้าไปที่ไหนมั่งนะจะอ่านให้เพื่อนๆฟังเนาะคนที่เขาไม่รู้เขาจะได้มารู้ไอ้บีมันทำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้ววิธีทำธุรกิจของบีบีนะเพื่อนเนาะวิธีการเฮ้ยทำไมน้องบีอยู่นี่แล้วชิวๆบีก็ทำงานนะคะเพื่อนทำงานตลอดนะบีนั่งไลบีก็ทำงานนู่นนี่นั่นบีก็ทำนะคะเพื่อนนะทำตลอดเลยทีเนี้ยวิธีการที่ทำไมรู้ชิวเนาะเพื่อนเนาะบีบอกกับคนงานทุกคนที่มาทำงานกับบีบีนะคะเขาเหมือนเขาไม่ใช่คนงานบีจะบอกไม่ต้องมาเรียกบีว่าไม่ต้องมาคิดว่าบีเป็นเจ้านายนะคิดว่านี่คืองานของพวกคุณคิดว่าเป็นบริษัทของคุณถ้าคุณทำงานดีลูกค้าก็จะชมคุณถูกไหมเพราะบีไม่ได้ทำงานบีขอบคุณเขาที่เขามาหาเงินให้บีใช้นะเพื่อนเพราะบีไม่ได้ทำงานนะบีอยู่ที่นี่บีอยู่ที่เมืองบีอยู่ที่เยอรมันเนาะเพื่อนเนาะบีขอบคุณเขาวิธีการทำงานของบีก็คือเวลาที่บี
รับสมัครพนักงานเนี่ยนะบิ๊กเคยรับสมัครพนักงานแบบบัญชีการตลงการตลาดอะไรเงี้ยบางคนจบมาเขาก็จะมาเปิดปุ๊บจบสถาบันนี้มาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองอะไรเงี้ยจะต้องการเงินเดือนเท่านี้เคยรับนะเพื่อนเคยรับนะแต่การที่เขามาทำงานเราไม่มีการศึกษาน้องเพื่อนมีเป็นคนไม่มีการศึกษาอะไรมากมายเนาะก็มีบ้างนิดนึงแหละแต่ไม่มากมายเท่าเขาเนาะเท่าเขาเหมือนคุณมาเป็นลูกน้องฉันหรือคุณมาเป็นครูฉันบีก็ไม่เอาบีก็เชิญนะเชิญไปทำงานที่อื่นได้ค่ะแบบเนี้ยบีคือคุณมาทำงานกับเราก็คือถามนะแสดงเขาเรียกอะไรนะศักยภาพของตัวเองมาเนาะเพื่อนว่าเรามีความสามารถแค่ไหนไม่ต้องมาเบ่งมากลางใส่คนอื่นที่อยู่ก่อนหรือมีความรู้น้อยกว่าอย่างเงี้ยบีไม่ชอบค่ะบีไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาทำกับบีนะเขาทำกับพนักงานด้วยคนที่บีเชิญออกนะคะเพื่อนบีดูพนักงานที่ผลงานวิธีการรับพนักงานของบีคือตอนหลังมานะคะเพื่อนบีก็จะแบบถามคนที่อยู่ในนั้นว่ารู้จักไหมในหมู่บ้านเขาเนี่ยรู้จักไหมคนที่เขาลำบากลำบากแบบไม่มีงานทำขัดสนเลยเอามาหาบีหน่อยไม่ต้องมีประสบการณ์เราสอนเขาวิธีคนพวกเนี้ยนะคะเพื่อนเขาเราให้โอกาสเขาคนกตัญญูเนี่ยมันจะมีมากกว่า 50% นะคะเพื่อนเนาะหรือถ้าเขามีพอที่จะปีก้าขาแข็งหรือเขาอยากจะไปเจริญเติบโตที่อื่นแล้วก็ให้โอกาสเขาไปนะเพื่อนก็ให้เขาไปนะบีก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะแบบเนี้ยแต่ว่าบีจะไม่เอาเพื่อนมีเพื่อนบีไหมที่บีแบบเขาขอไปทำงานด้วยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยอะไรมีนะเพื่อนแต่บีไม่เอาบีไม่อยากเสียเพื่อนเนาะไม่อยากเพื่อนออกไปมันไม่ใช่แค่เพื่อนเนาะมันก็จะผิดกันกับเพื่อนมันก็จะไปพูดนั่นพูดนี่พูดนู่นแต่ถ้าคนอื่นเขามาทำงานกับบีคือคนอื่นเขาออกไปก็คือคนอื่นเอาญาติมาทำเอาคนมาอยู่ก่อนเอาญาติมาเอ้ยนี่คนนี้เป็นเจ้าของญาติเจ้าของนี่ยังรู้อย่างนี้เวลาสมมติว่าเขาบีให้เขาออกไปหรือเขาทำไม่ดีบีให้เขาออกไปก็จะเป็นปัญหามาเนาะนี่คือเหตุผลว่าทำไมบีไม่เอาเพื่อนแล้วก็เอาญาตินะท่านมาฟังก็ต้องเข้าใจบีนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวบีจะบอกค่ะว่าบีมีศูนย์กระจายสินค้ามีคนทำงานให้บีบีอยู่ที่ไหนบ้างเนาะเพื่อนเนาะนี่เดี๋ยวบีจะอ่านให้เพื่อนฟังนะคะเอามาให้เพื่อนฟังบีอยู่ที่ไหนบ้างนะเพื่อนเนาะบีอยู่ที่นครราชสีมานะคะเพื่อนมีเชียงใหม่กาญจนบุรีตากอะไรเงี้ยนะอุบลนะสุราษฎร์ธานีชัยภูมิแม่ฮ่องสอนเพชรบูรณ์นะคะลำปางอุดรธานีเชียงรายน่านนะคะเลยขอนแก่นนะคะพิษณุโลกบุรีรัมย์นครราชสีมาสกลนครนครสวรรค์นะคะศรีสะเกษบ้านน้องบีก็มีนะคะแต่ใครทำให้บีอันนี้บีไม่บอกนะเพื่อนเนาะกำแพงเพชรร้อยเอ็ดนะสุรินทร์อุตรดิตถ์สงขลาสระแก้วกาญจนบุรีอุทัยธานีสุโขทัยนะคะแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์จันทบุรีพะเยาเพชรบุรีนะคะเพื่อนชุมพรนครพนมสุพรรณบุรีฉะเชิงเทรามหาสารคามราชบุรีนะคะตรังปราจีนบุรีกระบี่พิจิตรยะลานะคะมีทั่วนะคะเพื่อนบีกระจายสินค้าไปทั่วนะคะลำพูนนะคะนราธิวาสนะคะชลบุรีมุกดาหารบึงกาฬพังงายโสธรหนองบัวลำพูสระบุรีระยองนะคะพัทลุงนะที่ใต้ระนองนะคะอำนาจเจริญหนองคายนะคะตราดพระนครศรีอยุธยาสตูลชัยนาทนะคะนครปฐมนะจ๊ะปัตตานีกรุงเทพนะคะปทุมค่ะเพื่อนๆต้องอ่านมันเยอะเนาะสมุทรสาครอ่างทองนครนายกนะคะสิงห์บุรีภูเก็ตสมุทรสงครามนะคะเพื่อนเนาะก็พยายามกระจายไปทั่วที่มันใช้เงินเยอะเนาะเพื่อนใช้ทุนเยอะเนาะแบบนี้เพื่อนเนาะแต่ว่าคนที่ทำงานให้บีบีไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้นะเพื่อนบีพูดกับเขาต้องการเท่าไหร่หรือทำงานแค่ไหนบีขออย่างเดียวเลยนะเพื่อนซื่อสัตย์กับบี
และคุณจะอยู่กับบีนานบีทุกวันนี้บีขอบคุณพวกเขาที่เขาหาตังค์ให้บีใช้เนาะเพื่อนเนาะเนี่ยแหละบีก็ผลิตพวกนี้นะถามเพื่อนเนาะก็นำเข้ามาจาก UAE เพื่อนๆรู้จัก UAE กันนะเพื่อนเนาะ UAE นะประเทศ UAE เนาะเอมิเรตส์นะคะเพื่อนเนาะก็ทำนะทำไปเถอะเพื่อนก็ทำเพื่อตัวเองเนาะบางคนบอกว่าบีเอาทุนมาจากแฟนบีหรือเปล่าหรืออะไรเงินบีเองนะคะเพื่อนบีก็เก็บเล็กผสมน้อยขยับขยายไปเรื่อยนะคะถามว่าตอนนี้บีได้กำไรเยอะไหมไม่เยอะนะเพื่อนเท่าตัวแค่เราไม่ขาดทุนแต่เราก็พอไปได้สมัยก่อนมันได้เยอะนะเพื่อนเราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่มันเกินนะก็เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะเพื่อนมันก็เป็นทั่วโลกนะก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังนะว่าน้องบีทำอะไรน้องบีก็นำเข้าของนะนำเข้านะของแล้วก็เอามาผลิตสินค้าขายในประเทศไทยนะเพื่อนไปแล้วนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะสโลแกนของน้องบีก็คือไม่สวยไม่รวยนะแต่เป็นคนมีรายได้ดีไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อน